ทีนี้ไปโฟกัสดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีคือ,อม,มันเป็นตัวเลขที่เจอแล้วคนก็ตกใจใวุ่นวายกันมากเพราะว่าเจอทีเดียวเนี่ยเป็นพันคนเนี่ยนะครับตอนนี้รายงานคลัสเตอร์ที่โรงงานเขาย้อยทะลุ2,000คนเข้าไปแล้วส่วนจังหวัดเองก็ต้องตั้งด่าน14จุดเอาไว้รอบๆเลยนะครับป้องกันการเคลื่อนย้ายอาพูดง่ายๆป้องกันแรงงานหลบหนีออกนอกพื้นที่ครับ นายแพทย์เพชรเริกแทนสวัสด์เป็นนายแพทย์สาธารณสุขที่เพชรบุรีนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาเฝ้าติดตามดูใกล้ชิดมากๆโดยเฉพาะคลัสเตอร์ของโรงงานแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยคือวันนี้เจอคือมันเจอเรื่อยๆครับวันนี้เจออีก421คนรวมติดเชื้อสะสมของโรงงานนี้2,111คนโอ้ ัวเลขเห็นเท่านี้ตกใจแล้วนะครับ2,000กว่าคนผู้ป่วยทั้งหมดก็อยู่ในโรงพยาบาลสนามเพราะว่าเขาก็ตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยในโรงงานไม่ให้ออกนอกพื้นที่เลยนะครับรทีนี้ที่ต้องทําอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีทั้งคนที่ติดเชื้อและคนที่ไม่ติดเชื้อคนที่ไม่ติดเชื้อหรือว่าตรวจแล้วเจอยังไม่ติดเชื้อคุณก็ต้องแยกออกมากักเป็นเวลา14วันนอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบ,บุรีเนี่ยสั่งการว่าให้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง14จุด ในตำบลสะพังตำบลบางเขมที่อำเภอเขาย้อยเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของแรงงานในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์มันเหมือนพึ่งแตกครังอะคุณผู้ชมก็กระจัดกระจายหนีไปตรงนั้นตรงนู้น,ตร,น,นตรงนี้คือกลัวจะถูกกักด้วยหรือว่าอะไรก็หลายหลายอย่างนะครับในอง์การพลระบุที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าเพชรบุรีและในอำเภอเขาย้อยแล้วก็มีกำน,นันมีผู้ใหญ่บ้านมีทีมของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาไปลงพื้นที่กันครับเนี่ยไปช่วยกันฉีด พ้นยาฆ่าเชื้อด้วยความร่วมมือของกรมปศุสัตว์นะครับทีนี้ปฏิบัติการในชุมชนบ้านพักของโรงงานแคลคอมเนี่ยที่อยู่ตําบลสะพังเนี่ยเขาก็เอาไปคือตอนนี้ทํากันหลายๆอย่างรวมถึงอย่างหนึงที่ต้องเข้าไปช่วยก็คือการตรวจเชื้อโควิดด้วยรถพระราชทานมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยมาช่วยกันนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบนี้คือมากันเนี่ยคนแถวนั้นอะ่ะเขามา ตรวจคัดกรองมาตรวจหาเชื้อกันตั้งแต่เช้าเลยซึ่งสามารถตรวจคัดกรองได้วันละ1,000คนด้วยกัน